ผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอบอกว่าเป็นข่าวที่สะกดทุกสายตาตั้งแต่วันฟิตติ้งครั้งก่อนแล้วเมื่อพระนางพันล้านพระเอกมาริโอ้เมาเรอร์และใหม่ดาวิกามาประกบคู่เล่นละครด้วยกันเป็นครั้งแรกล่าสุดทั้งคู่ก็มาเข้าพิธีบวงสรวงเป็นสัญญาณว่าเตรียมจะเปิดกล้องละครเรื่องบ่วงบรรจทรให้ได้ติดตามการถ่ายทำฉากแรกกันเร็วนี้ได้แล้วค่ะเย้ เปิดพิธีอันศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครพีเรียดข้ามภพข้ามชาติบ่วงบรรจทรโดยผู้จัดพี่หน่องอรุณโอชาจับคู่พระนางตัวยักษ์มาเจอกันอีกครั้งมาริโอ้เมาเรอร์และใหม่ดาวิกาทั้งสองบอกเอ๊หรือว่าเราสองคนจะหน้าไทยเพราะได้กลับมาเล่นอะไรไทยๆด้วยกันอีกครั้งทั้งยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างทั้งอาโปณัฐวินปรางกนรันและเจสันยังแปลกใหม่ท้าทายกว่าเดิมเพราะต้องแต่งตัวเป็นเจ้านางทางเหนืออู้กำเมืองงานนี้พี่หนุ่มอัธพรผู้กำกับแอบกระซิบสั่งผลิตเตียงไม้สักมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะรับรองไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนรับพรสบายใจกันแล้วมุ่งหน้าถ่ายทำกันต่อเพื่อแฟนๆเตรียมรอหลุดไปในโลกอดีตพร้อมๆกันได้เลยค่ะวันนี้เราก็มาบวงสรวงละครแล้วครับบ่วงบรรจทรครับวันนี้ดาราเรามาครบทีมคาแรคเตอร์ของโอ้นะครับรับบทเป็นเหล่าเปิงครับเป็นทหารแพนวใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคาแรคเตอร์ต้องแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วบ่วงบรรจทรนี่เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เป็นเรื่องของความรักที่ยิ่งใหญ่ชิงตุงของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรหอคำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ได้เห็นอีกไม่นานนี่แหละครับในเวอร์ชันนี้จะมาสร้างความประทับใจให้กับทุกๆท่านนะคะอยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมาที่อีกหนึ่งข่าวที่สร้างสีสันให้กับวงการละครไม่แพ้กันค่ะเมื่อพระเอกหล่อขั้นเทพอย่างโดมปกรณ์ลามกลับมาคืนจออีกครั้งแถมคราวนี้เจองานท้าทายที่ต้องประกบคู่กับนางเอกสาวมากความสามารถอย่างมากกี้ราศีและหวานใจหนุ่มป๊อกในละครเรื่องบ่วงรักซาตานเอ้าไปดูกันค่ะใครเป็นบ่วงใครเป็นซาตานสวยหล่อมาแต่ไกลเลยค่ะสำหรับพระนางคู่ใหม่ในละครโรแมนติกดราม่าบ่วงรักซาตานที่ได้หนุ่มหล่อฆ่าไม่ตายโดมปกรณ์ลำและนางเอกร่างเล็กมากกี้ราศีมาฟิตติ้งด้วยกันครั้งแรกแถมงานนี้สาวมากกี้ก็ไม่ธรรมดาพกหวานใจตัวจริงอย่างหนุ่มป๊อกที่ขอวางไมค์พลิกคาแรคเตอร์มาสวมบทร้ายให้แฟนๆได้แปลกตาไปกับอีกหนึ่งบทบาทงานนี้ทั้งคู่ออกอาการเขินจริงเขินจังหน้าแดงกันสุดฤทธิ์จนหนุ่มโดมของเราออกอาการงงเลยทีเดียวว่าใครเป็นพระเอกกันแน่แหมสงสัยงานนี้หนุ่มโดมคงต้องขออนุญาตบอยเฟรนด์ของสาวมากกี้ก่อนที่จะเล่นจริงแล้วนะคะบ่วงรักซาตานนะครับเป็นละครโรแมนติกดราม่านะฮะจะมีเรื่องของความดราม่าเข้ามาจริงๆความเป็นคอมเมดี้ก็มีด้วยจะเป็นเรื่องการขับเคี่ยวกันทางธุรกิจเนาะใช่ก็จะมีแบบการฟาดฟันระหว่าง2หนุ่มค่ะแล้วก็ลักกี้กับพี่โดมด้วยก็เริ่มฟิตติ้งวันแรกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำแล้วเนาะก็ต้องเป็นละครที่สนุกแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับบ่วงรักซาตานโชว์เสียงสองง้อหลานรักจนหาทะลุจอกันไปแล้วแต่เจ้าพ่อสุริเยนพระเอกอ้ําอธิชาติก็ยังโดนวัดใจไม่หยุดล่าสุดพาหลานรักมาเที่ยวสวนสนุกถึงกรุงเทพแต่ก็ยังโดนหนุ่มพีทพัชระออมสุชาและนางเอกชิปปี้สิรินรวมหัวกันวางแผนทดสอบว่าเจ้าพ่ออ้ํารักหลานจริงหรือเปล่าโดยการพาหลานไปซ่อนในสวนสนุกค่ะฉากนี้จะได้เห็นพลังการแสดงของหนุ่มอ้ําที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการตามหาหลานรักอย่างบ้าคลั่งร้องไห้น้ําตาเจ้าพ่อไหลนองเพราะนึกว่าหายไปจริงๆรับรองว่าเรียกคะแนนสงสารท่วมท้นแต่งานนี้จะหาเจอหรือว่านางเอกชิปปี้พาหนีไปจริงๆเพราะได้มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วแฟนๆต้องมาลุ้นกันให้ได้ในแรงตะวันวันพุธพฤหัสนี้ค่ะปวดตับเล็กน้อยนะครับที่เห็นเขาสลับคู่กันใช่ไหมครับส่วนออมก็คอยวิ่งตามเราเหมือนหนูวิ่งไล่ทีบจับอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ามันอะไรตลอดเวลาครับคู่นี้เขาก็แบบเราก็ต้องแบบตามไปหึงตามไปรู้สึกอะไรกับเขาบ้างต้องติดตามกันว่าเหตุดราม่าอันเนี้ยบนความวุ่นวายสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงของเรานะครับจะมีความสนุกสนานยังไงฉากนี้ก็เป็นฉากที่สนุกแล้วก็น่าติดตามมากค่ะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องแรงตะวันค่ะแวะมาบอกข่าวกันถึงสีสันบันเทิงเลยค่ะสำหรับหนุ่มตีขี้เล่นอเล็กธีรเดชกับกิจกรรมบันทึกประสบการณ์ออกไปมองโลกมุมใหม่ Wolfie War ไม่หาผู้แพ้แต่เพื่อหามุมมองโลกที่แตกต่างแค่นั้นยังไม่พอหนุ่มอเล็กของเรายังไม่ลืมที่จะเข้าไปพบคุณสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์รองกรรมการผู้จัดการช่อง3เพื่อบอกถึงกิจกรรมดีๆและยังชวนคุณสุรินทร์เซลฟี่กันอย่างน่ารักแถมยังไม่วายแอบฝากผลงานถึงแฟนๆว่าอีกไม่นานเกินรอจะมีละครให้หายคิดถึงกันแน่นอนค่ะตอนนี้กำลังจะเปิดกล้อง2เรื่องครับคือเรื่องคิวปิดกับเสน่ห์นางซินครับผมก็ยังไงก็คงจะได้ติดตามกันภายในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าทั้ง2เรื่องครับ
ขาวจ๋องมาแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองกับ10ปีว่าน Solo It's Alone Vera Concert ตอนคนดีสีขาวจ๋องแค่แถลงข่าวบรรยากาศก็มันมากเพราะเพื่อนๆของหนุ่มว่านธนกฤตมากันแน่นงานทั้งพัชชาเปรี้ยวอ๊อฟสุพนัสรวมถึงหนุ่มบอยไตรที่มาเปิดตัวเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญงานนี้พร้อมโชว์เสียงนุ่มด้วยกันโดยหนุ่มว่านบอกว่ายังมีเพื่อนอีกเพียบที่จะมาร่วมเซอร์ไพรส์บนเวทีมาร่วมฉลองครบรอบ10ปีในวงการของว่านกันได้ BEC เทโรรับประกันว่าไม่ธรรมดา20สิงหาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะแจกไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันแล้วค่ะกับกิจกรรม3ช่องต้องดูข่าวที่ใจปั้มแจกรถยนต์ให้แฟนๆรายการข่าวช่อง3แบบฟรีๆและตอนนี้เราได้ผู้โชคดีที่จะได้รับรถยนต์ MG 3คันที่15ไปครองกันแล้วต้องบอกเลยว่ารถฟรีมีในโลกจริงๆโดยคุณกฤตเจนพานิชการผู้ประกาศข่าวคนเก่งมาเป็นผู้จับรางวัลแถมหนุ่มอาโปณัฐวินยังกระซิบมาอีกว่าถ้าใครอยากมีโชคปังๆแบบนี้เปิดดูข่าวช่อง3ทั้ง3ช่องช่อง13 28และ33แล้วส่ง SMS ไปรัวๆรอลุ้นผลติดขอบจอเพราะคุณอาจเป็นผู้โชคดีคนต่อไปค่ะและตอนนี้เรามาตื่นเต้นเร้าใจกับพลังเหล็กไหลของซุปเปอร์ฮีโร่สาวสวยสุดสตรองวาวานิชารีและนายตำรวจหนุ่มสุดหล่อเคนภูมิที่คืนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเปล่าเรารีบไปดูละครคงกระพันนารีกันด่วนๆเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดสวยจากกิ่งการด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ